ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ Money Channel แห่งนี้นะครับเราจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในหลายๆมิติมานำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นคิวของโรงพยาบาลสุขุมวิทกับเรื่องของโรคหัวใจซึ่งโรคหัวใจนี่มีหลายแบบนะครับมีทั้งหัวโดดเลือดหัวใจมีทั้งลิ้นหัวใจมีปัญหาแล้วก็ยังมีหัวใจเต้นพริ้วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกด้วยซึ่งก็แตกแขนงเป็นอีกหลายสาขาเหมือนกันครับบังเอิญในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวของผู้ป่วยต่างชาตินะครับเป็นชาติที่เป็นเพื่อนบ้านเรานี่แหละเป็นสตรีวัย50ต้นๆซึ่งก็รับการตรวจวินิจฉัยมาจากที่ประเทศของเธอแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่ามีอาการรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายออกกำลังนิดๆหน่อยๆหรือไม่ทันนักอะไรก็จะต้องเหนื่อยเป็นแบบที่ว่าเจ้าตัวนี้ท้อเลยแต่ตรวจไปตรวจมาทางหมอที่บ้านเขาก็บอกว่าต้องทำการผ่าตัดเรื่องของผ่าตัดหัวใจนี่ไม่ใช่เรื่องหมูเรื่องง่ายๆนะครับเพราะนั้นทำให้ผู้ป่วยเนี่ยซึ่งวันๆในเรื่องของงานผ่าตัดหัวใจอยู่แล้วก็เลยไม่ยอมที่จะตัดสินใจแต่สุดท้ายก็เข้ามาเมืองไทยมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วก็มาให้ข้อมูลกับคุณหมอที่ดูแลในเรื่องนี้เจ้าของไข้คุณสิงห์หมอนิวิทย์ไปฟังคุณหมอนิวิทย์กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ครับผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยชาวพม่าอายุ53ปีนะครับมาเป็นผู้ป่วยหญิงมาด้วยอาการหลักคือตั้งใจมาตรวจที่ประเทศไทยเพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องประวัติของผู้ป่วยเนี่ยคือผู้ป่วยเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายมาประมาณ1ปีก่อนมาหาเราที่โรงพยาบาลผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยค่อนข้างหลากหลายพอสมควรว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับได้รับยาค่อนข้างหลายแขนงอย่างไรก็ตามผู้ป่วยคนนี้เคยมีแพทย์โรคหัวใจที่พม่าแนะนำให้ได้รับการผ่าตัดแต่ผู้ป่วยปฏิเสธแนวทางการรักษาด้วยการผ่าตัดสาเหตุที่แกปฏิเสธคือแกกังวลเรื่องของผลข้างเคียงและอันตรายของการผ่าตัดคนไข้เลยตัดสินใจมาที่ประเทศไทยเพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยคนไข้เองไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคอะไรที่ชัดเจนและไม่ได้นำผลรักษาผลการรักษาเดิมกับไม่ได้นำแผนที่วางไว้มาให้หมอรับทราบดังนั้นคนไข้มาด้วยอาการเหนื่อยเพียงอย่างเดียวตอนที่คนไข้มาถึงผมเนี่ยคนไข้มีอาการเหนื่อยค่อนข้างมากแล้วก็ไอทีตลอดเวลาทำให้คนไข้นอนไม่ได้มีน้ำหนักลดแล้วก็รู้สึกค่อนข้างป่วยรุนแรงตัวผู้ป่วยเองรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรครุนแรงตอนมาตรวจร่างกายแรกรับสิ่งที่หมอตรวจได้คือเสียงหัวใจผิดปกติพร้อมกับจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติทำให้หมอให้การวินิจฉัยโรคหัวใจในคนไข้รายนี้เป็นโรคคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิด atrial fibrillationโดยมีลักษณะที่เรียกว่า rapid ventricular rate ก็คือว่ามีการเต้นหัวใจพริ้วและเต้นเร็วมากนะครับในณเวลานั้นนะครับนะทำให้หมอต้องให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันทีนะครับแล้วก็หมอได้ทำการจะเสียงหัวใจที่ผิดปกติหมอประเมินได้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจที่เรียกที่ว่านี่คือลิ้นหัวใจ mitral หรือโรคที่ว่าคือ mitral stenosis นะครับก็หมอทำการอัลตราซาวด์หัวใจเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องของโรคนี้และคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติและพบทั้งสองโรคนี้จริงต้องขอเรียนเพิ่มเติมว่าในการตรวจแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับโรงพยาบาลสุขุมวิทและคุณหมอนิวิทย์เนี่ยก็ได้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและก็ความแม่นยำและก็รวดเร็วในการที่จะตรวจผู้ป่วยชาวต่างชาติรายนี้ซึ่งก็ในที่สุดพบครับว่าเป็นอะไรอย่างที่คุณหมอนิวิทย์ให้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งในเบรกต่อไปคุณหมอยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรณีนี้พักครู่เดียวครับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอโดดเด่นด้วยรูปแบบ
สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ซึ้งถึงสารพัดโรคภัยที่รอจังหวะโจมตีให้มีอันต้องล้มหมอนนอนฟูกโดยไม่มีการแจ้งเตือนนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ป่วยที่ล้วนเคยผ่านความทุกข์ทรมานจากปัญหาอาการที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นในระบบสมองระบบการทำงานของหัวใจระบบทางเดินอาหารหรือระบบการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนปลายมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้ไว้เป็นข้อมูลยิ่งกว่านั้นยังมีรายละเอียดการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ซึ่งเปี่ยมด้วยศักยภาพในการสกัดกั้นหยุดยั้งตลอดทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเพื่อความมั่นใจโดยไม่ต้องรอให้เป็นเหยื่อรายต่อไปสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านจะได้รับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอไว้สร้างความอุ่นใจและส่งให้ถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่โทร087-695-5851นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอให้ประโยชน์ทั่วหน้าทั้งครอบครัวและตัวท่านเองเข้าสู่ช่วงที่2ของอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้นะครับก็ยังเป็นเนื้อหาของผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่เจอปัญหาหัวใจเต้นพริ้วแล้วก็เร็วแล้วก็แรงด้วยเนี่ยจนทำให้เหนื่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยอันตรายถ้าจะพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าผลสุดท้ายเนี่ยการรักษาหนีไม่พ้นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ผู้ป่วยเองก็ยังมีความหวาดหวั่นในเรื่องของการผ่าตัดอยู่เดี๋ยวลองไปฟังจากคุณหมอนิวิทย์พูดในเรื่องนี้ต่อกันเลยครับผู้ป่วยตอนแรกปฏิเสธแนวทางการรักษาและปฏิเสธการนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยขอรักษาด้วยการให้ยาไปกลับถึงแม้หมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยแล้วว่าการรักษาโรคแบบนี้ควรจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามผู้ป่วยอาการดีขึ้นเล็กน้อยภายในวัน2วันแล้วก็รู้ดีว่าผู้ป่วยเริ่มเข้าใจแล้วถึงตัวโรคว่าไม่สามารถให้การรักษาทั้งหมดได้ในฐานะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยเลยยอมให้หมอรักษาด้วยการแอดมิดแล้วก็ให้ยาในการรักษาก่อนแล้วก็ปรับสภาวะคนไข้ในระหว่างที่ผู้ป่วยนอนให้การรักษาอยู่นี้หมอได้ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยไปว่าลิ้นหัวใจของผู้ป่วยเนี่ยมีการรักษาได้หลักๆอยู่2ทางคือการขยายด้วยบอลลูนและการผ่าตัดอย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะลิ้นหัวใจของคนไข้มีแคลเซียมเกาะค่อนข้างเยอะทำให้หมอประเมินแล้วคนไข้ควรได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเป็นหลักหมอได้อธิบายถึงความเสี่ยงและอันตรายของโรคกับคนไข้ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อเนื่องไปว่ามีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดในสมองอุดตันได้มีโอกาสที่จะเกิดการเสียชีวิตจากตัวหัวใจเองได้โดยที่หมอได้เอาอายุและลักษณะของลิ้นหัวใจและตัวโรคมาประเมินแล้วได้คำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คนไข้และญาติรับทราบณเวลานั้นญาติเข้าใจดีแต่ญาติก็ยังและคนไข้ก็ยังกังวลอยู่และขอเวลาในการตัดสินใจแต่หลังจากที่หมอได้ให้การรักษาด้วยวิธีการทางยาก่อนคนไข้อาการดีขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนไข้รับทราบถึงความเสี่ยงดีก็ตัดสินใจพร้อมที่จะได้รับการผ่าตัดหมอได้ให้การประเมินเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในวัยที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมด้วยการสวนหัวใจโดยการสวนเพื่อดูว่ามีหลอดเลือดตีบหรือไม่คนไข้รายนี้ไม่มีหลอดเลือดหัวใจตีบใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นเนี่ยหมอได้ให้การผ่าตัดผู้ป่วยรายนี้โดยการเปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจเทียมให้กับผู้ป่วยนะครับขนาดว่าผู้ป่วยรายนี้อายุเพียง50ต้นๆ นี่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของหัวใจไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับดีว่ามีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถที่จะไปดูแลรักษาในส่วนนี้ให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นเป็นปกติได้ในที่สุดซึ่งก็ตอนนี้ได้ข่าวว่ากลับบ้านของเธอไปเรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยตรงนี้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าหัวใจเนี่ยมีปัญหาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลอดเลือดที่เกิดการอุดตันหรือตีบตันรวมทั้งในเรื่องของริ้นหัวใจซึ่งก็จะมีทั้งตีบด้วยนะครับหรือจะทำงานไม่ถูกจังหวะอะไรประมาณนี้แล้วเพราะนั้นเลือดก็ไหลเวียน
ได้ไม่เป็นปกตินี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ยังมีระบบไฟฟ้าในหัวใจอีกด้วยซึ่งถ้าหากว่าพิจารณาแล้วเนี่ยใครไม่เป็นนี่ถือว่าโชคดีครับแต่ว่าถ้าเผื่อผู้ป่วยที่เป็นแล้วตอนนี้ก็อย่าไปนึกว่ารักษาไม่ได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปเยอะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องไปปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอโรงพยาบาลสุขุมวิทยังมีข้อมูลและก็สาระที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของหัวใจในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ